ะรุ่นไหนก็ร้องได้นะคะเพราะเพลงรักไม่รู้ดับของนักแต่งเพลงชั้นครูค่ะครูสุรพลโทนวนิกนั้นเป็นเพลงที่ยังโลดแล่นอยู่ในสื่อข้ามยุคมาครึ่งศตวรรษแล้วนะคะวันนี้ได้ศิลปินรุ่นหลังต่างแนวค่ะทั้งวงดอกไม้ป่าชูวงชายแดงอรวรรณเท็ดดี้และก่ายไอเฟลช่วยกันร้องนะคะก่อนที่จะจัดเต็มในคอนเสิร์ตเพื่อนไม่ทิ้งกันนำรายได้ช่วยครูสุรพลที่ในวัยเลข9ต้องเข้าออกโรงพยาบาลและเดินเองไม่ได้ค่ะทั้งยังจัดสรรเป็นทุนรักษาตัวให้ศิลปินป่วยอีก3ท่านนะคะคือคุณดอนสอนระเบียบธรรมรัตน์นาคสุริยะและพลพลากรค่ะพร้อมกับซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสิรินธรด้วยงานนี้นะคะแม่งานพ่องานก็คือคุณตู่แมคอินทอชและอ้อมนิสารักษ์ค่ะการทำบุญไม่มีการหยุดค่ะเพราะคนเจ็บต้องเจ็บขึ้นเรื่อยๆอย่างพี่ดอนเนี่ยตอนแรกก็อาการดีขึ้นตอนนี้ก็เริ่มผอมลงผอมมากครับบางครั้งก็ไม่อยากเอาภาพพี่เข้ามาให้สังคมรู้นะครับก็เลยอยากให้พี่เขาส่วนตัวนิดนึงนะครับถือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วตอนนี้นะครับส่วนพี่พลพลากรก็ต้องให้น้องซึ่งเป็นเขาชื่ออะไรนะน้องพี่อัศวินนะครับเป็นคนช่วยดูแลการยกการอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนครูสุรพลเนี่ย2วันเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลคือพี่เสกนี่ก็ช่วยตลอดอยู่แล้วทุกเรื่องงานบุญงานบุญเนี่ยยอมรับโดยเฉพาะงานแบบว่าศิลปินแบบว่าที่ลำบากเนี่ยเพราะว่าพี่เสกอ่ะเขาเข้าใจในวันจริงนะคะ29กันยายนที่โรงละคร The State at Asia Tea ค่ะยังมีศิลปินอีกเพียบเลยทั้งศิลปินแห่งชาติสันติลุนเพนะคะคุณเสกโลโซเอจิรากรจิบสุบิลลี่โอแกนมาร่วมงานค่ะก็นับเป็นคอนเสิร์ตเพื่อนไม่ทิ้งการช่วยศิลปินที่เจ็บป่วยครั้งที่2แล้วผู้จัดจึงมีแผนจัดตั้งเป็นชมรมนะคะก่อนจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในอนาคตค่ะ